Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News โทนี่โผล่สิงคโปร์เกมเขย่าขวัญเล่นสงครามประสาทกับ3ปอในช่วงที่ผ่านมาได้เห็นนายทักษิณชินวัตรหรือในชื่อโทนี่วูซัมมาโผล่ที่สิงคโปร์ปรากฏในภาพข่าวได้พื้นที่ในสื่ออีกครั้งท่ามกลางสถานการณ์ความร้อนระอุของสงครามรัสเซียยูเครนและข่าวความสนใจจากกรณีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ดาราสาวที่ทั้งสองเรื่องดังกล่าวกำลังได้รับความสนใจต่อเนื่องมานานหลายวันแล้วและยังมีทีท่าว่ายังจะได้รับความสนใจต่อเรื่อยๆเนื่องจากยังมีแง่มุมและข้อสงสัยเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าเป็นรายวันก็เป็นได้กรณีการเสียชีวิตของดาราสาวแตงโมเป็นตัวอย่างที่เห็นภาพชัดที่สุดเพราะแม้แต่กรณีวิกฤตสงครามรัสเซียยูเครนที่ถือว่าเป็นวิกฤตการณ์ระดับโลกมีผลกระทบเป็นวงกว้างไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบอย่างจังทั้งเรื่องน้ำมันแพงและตามมาด้วยของแพงสร้างความเดือดร้อนกันไปทั่วและหากยังไม่คลี่คลายลงในเวลาอันรวดเร็วหรือตรงกันข้ามหากสงครามขยายลุกลามบานปลายออกไปมันยิ่งเดือดร้อนเป็นเท่าทวีแต่ถึงอย่างไรความสนใจประชาชนก็ยังสู้การเสียชีวิตของดาราสาวดังกล่าวไม่ได้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องการเมืองภายในประเทศแม้ว่าหากว่าไปแล้วช่วงเวลาเดียวกันมีเรื่องให้ติดตามอยู่ไม่น้อยเพราะได้เห็นความเคลื่อนไหวบางอย่างเช่นเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมามีดินเนอร์ VIP มีการหารือกันระหว่างหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคร่วมรัฐบาลที่มีรัฐมนตรีร่วมในคณะรัฐบาลและแกนนำคนสำคัญโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นโต้โผในการเชิญบรรดาแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลเหล่านั้นมาหารือกันด้วยตัวเองผิดไปจากครั้งก่อนๆที่มักจะมอบหมายให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐในฐานะพรรคแกนนำรัฐบาลเป็นผู้นัดหมายมองภาพแค่นี้ย่อมเห็นถึงความสำคัญเพราะภายใต้ความไม่แน่นอนเรื่องเสียงสนับสนุนรัฐบาลและเตรียมรับมือกับการเมืองหลังเปิดสมัยประชุมสมัยสามัญกลางเดือนพฤษภาคมที่จะต้องเจอกับยัตติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ทางพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคเพื่อไทยเตรียมรับมีดรอไว้แล้วดังนั้นหากพิจารณาให้เห็นภาพแล้วงานเลี้ยงดังกล่าวนี้เหมือนกับว่าพลเอกประยุทธ์ต้องการถามเรียงตัวเพื่อสร้างความมั่นใจว่ายังให้การสนับสนุนเต็มร้อยอยู่หรือเปล่าเพราะตามเงื่อนไขหากพรรคฝ่ายค้านยื่นยัตติซักฟอกและถูกบรรจุเข้าระเบียบวาระแล้วนายกจะยุบสภาไม่ได้ดังนั้นหากจะยุบสภาก็ต้องชิงลงมือก่อนแต่ถึงอย่างไรเมื่อพิจารณาจากท่าทีและบรรยากาศในพรรคร่วมรัฐบาลยามนี้ยังไม่มีเหตุให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงตรงข้ามทุกพรรคยังไม่อยากให้มีการเลือกตั้งในเร็วๆนี้ยังอยากอยู่เป็นรัฐบาลไปเรื่อยๆอย่างน้อยก็ครบเทอมซึ่งยังเหลือเวลาแค่ปีเดียวเท่านั้นอีกเรื่องที่สัมพันธ์กันคือกรณีกฎหมายลูกหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง2ฉบับคือกฎหมายพรรคการเมืองและกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ที่กำลังอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการวิสามัญที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเปิดสภาแต่ตามขั้นตอนทางกฎหมายน่าจะมีผลบังคับใช้ราวเดือนกรกฎาคมหรือหลังจากนั้นซึ่งแน่นอนว่าสำหรับพรรคฝ่ายค้านอย่างเพื่อไทยต้องรอให้กฎหมายดังกล่าวใช้บังคับสำหรับการเลือกตั้งครั้งถัดไปเพราะมั่นใจว่าตัวเองจะได้เปรียบดังนั้นหากพิจารณาตามรูปการแล้วเชื่อว่าสิ่งที่พรรคเพื่อไทยและตัวเจ้าของพรรคตัวจริงต้องการน่าจะให้ออกมาในรูปแบบของการที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาลาออกมากกว่ายุบสภาขณะเดียวกันก็ไม่อยากรับเผือกร้อนในช่วงสถานการณ์วิกฤตทุกด้านแบบนี้เพราะเป็นวิกฤตจากภายนอกที่เหนือการควบคุมใครเข้ามาช่วงนี้มีแต่อ่วมแก้ไขไม่ได้มีแต่เลวร้าย
แต่สิ่งที่พวกเขาฝ่ายค้านน่าจะให้ออกมาในรูปนายกลาออกแล้วพรรคเพื่อไทยเข้ามาบริหารแบบนายกรักษาการเพื่อรอให้กฎหมายลูก2ฉบับบังคับใช้แล้วยุบสภาโดยรักษาการคุมเกมในช่วงเลือกตั้งซึ่งเวลานี้พรรคเพื่อไทยก็มีแคนดิเดตนายกเหลืออยู่เพียงคนเดียวคือนายชัยเกษมนิติสิริเท่านั้นเมื่อพิจารณาจากความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ว่านี้ก็ต้องบอกว่าน่าติดตามแม้จะเป็นช่วงผ่อนคลายลงไปบ้างเนื่องจากเป็นช่วงปิดสมัยประชุมสภาได้มีเวลาหายใจหายคอสำหรับบิ๊กตู่แต่ก็อย่างว่าเมื่อยังเป็นช่วงเวลาสำคัญเราถึงได้เห็นการเคลื่อนไหวของบางคนที่เกี่ยวข้องกับพรรคเพื่อไทยอย่างนายทักษิณชินวัตรหรือโทนี่ที่พักหลังเริ่มมีการเคลื่อนไหวที่มากขึ้นโดยเฉพาะในโลกออนไลน์และล่าสุดก็มาโผล่ที่สิงคโปร์และมีส.ส.และระดับกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยบางคนไปพบที่นั่นและแน่นอนว่าคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญย่อมมีการนัดหมายและที่สำคัญมีเจตนาให้ภาพดังกล่าวมาปรากฏในประเทศไทยด้วยความหมายมุมหนึ่งก็เหมือนมีเจตนาต้องการเขย่าขวัญสามปอในทางการเมืองเป็นการสื่อสารบางอย่างให้เห็นดังนั้นหากมองมุมนี้การมาโผล่สิงคโปร์ของโทนี่ในช่วงเวลาสำคัญทางหนึ่งอาจต้องการเล่นสงครามประสาทกับสามปอแต่ดอดมาในเวลาที่เกิดวิกฤตการณ์โลกและมีกรณีอื่นที่ชวนให้ติดตามเบี่ยงเบนความสนใจขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากผู้จัดการออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ